ว่าเขาเด่นมากๆแล้วก็ที่มันเป็นจอสมาร์ทดูเหมือนว่าจะมาแน่นอนค่ะก็มีดีไซน์นะคะที่แบบว่ามีความกลอสซี่มันดูแมววาวแบบคือไปไหนก็ดูสวยค่ะอย่างนะคะสำหรับคนที่ชอบถ่ายเซลฟี่นะคะหรือว่าถ่ายรูปโดยรวมนะคะกล้องเรา25ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็มี AI Beauty นะคะที่แบบว่าถ่ายรูปแล้วถ้าเราจะสวยเป็นธรรมชาติในแบบที่เป็นเราแต่ว่าสวยแน่นอนไม่มีไม่สวยเลยค่ะลองดูค่ะหนูลองแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่มากๆเลยเห็นว่าถูกใจยังยากมากเพราะเป็นคนชอบเซลฟี่มากๆตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เปิดกล้องดูก่อนเลยค่ะตอนนี้เป็นเพื่อนคนใหม่ของย่าไปแล้วเพื่อนใหม่ค่ะเพื่อนสนิทที่เกิดเข้าห้องน้ำนอนอยู่บนเตียงทุกอย่างอยู่ด้วยกันหมดเลยค่ะโอเค Apple F7 ค่ะฝากละกันค่ะ Apple F7 ก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับ Apple F7 นะคะเป็นสมาร์ทโฟนอันใหม่ล่าสุดนะคะที่มี AI Beauty นะคะถ่ายรูปเซลฟี่สวยแน่นอนค่ะแล้วก็ดีไซน์สวยค่ะโอเคค่ะเราไปทะเลกันต่อค่ะทริปนั้นเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างซัมเมอร์ที่ผ่านมาไปถ่ายโฆษณาค่ะแล้วก็เหมือนเรามีว่างครึ่งวันก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะออกเรือกันหลายคนจับตาที่ชุดที่ใส่ค่อนข้างจะเซ็กซี่เปิดหลังนิดเดียวเองคนทั้งแขนหลังแขนตัวเองโฟกัสคนโฟกัสว่าเป็นนกวาหรือเปล่าโอ้ยไม่กล้าเดินมาถ่ายโดยที่ไม่ใส่ถุงแล้วค่ะมันเป็นอะไรแปะๆค่ะอะไรแปะแปะแปะมีแปะมันคือหน้าตาพูดได้ใช่ไหมมันคือหน้าตาเหมือนเสื้อในเลยค่ะแต่ไม่ได้ไม่มีไม่มีสายอ๋อยืนยันว่าโนบะไม่ได้โนบะใช่ค่ะไม่ได้เมื่อก่อนลงเราก็เช็ครูปแล้วใช่ไหมคะว่ามันโอเคแล้วเหมาะมีคนเข้าใจรู้สึกไงว่าคนไปซูมขนาดนั้นเลยไปซูมมันเออแต่หนูก็ซูมแล้วนะมีคนเข้ามาทักเยอะไหมย่ากับที่ลงไปก็จริงๆมีแต่คนบอกว่าถอดชุดได้ไหมโอ้ใส่จะเหมือนเราไหมล่ะชุดว่ายน้ำแล้วคุณแม่ก็เห็นแล้วใช่ไหมก่อนจะลงรูปเราคิดว่าเซ็กซี่ไหมสำหรับตัวเรารู้ว่าเซ็กซี่ในระดับหนึ่งค่ะแต่ไม่ได้เปิดข้างหน้าค่ะเปิดข้างหลังเดียวก็จริงๆเราได้อีกไหมถ้าเราจะต้องเซ็กซี่อ่ะวันนี้เหรอคะเธอโดนแม่ด่าแต่แม่ยังไม่เห็นหรอครับหรือยังไงรูปนี้ไม่ได้โปรขนาดนั้นค่ะแล้วอยู่บนเรือมีแบบว่าผู้ใหญ่เยอะด้วยก็เลยแต่งตัวแสดงว่าเรียบร้อยก็ไม่เรียบร้อยแต่ว่าเหมาะสำหรับทะเลค่ะอันนี้คือสุดแล้วสำหรับแบบออกเรือได้เลยเนาะมากกว่านี้ไม่สำหรับตอนนี้หนูรู้สึกสบายใจแค่นี้แต่อย่างแก๊งเพื่อนๆเราเขาก็บิกินี่กันหนักแล้วนะอย่างทิมอย่างมาร์กี้อะไรเงี้ยเขาก็เรามีรูปนั้นเก็บไว้ไหมหรือว่าเอาไว้ดูเล่นเองดีกว่าอ๋อมีถ่ายวางยังไม่กล้าใส่โชว์ใช่ไหมคะพี่ณเดชน์ว่าไงบ้างคะย่าณเดชน์เหรอคะก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ณเดชน์เห็นใช่ไหมคะแม่หนูต้องไปถามเขาแต่ยังไม่มีแซวหรอไม่มีคอมเมนต์อะไรมาเลยห่วงนะโอ้โหเราอะเริ่มห่วงไหมแฟนคลับเราแฟนคลับห่วงไหมคะไม่โป้ค่ะหรือว่าแฟนคลับเชียร์อยากจะมีแบบนิดนึงหน่อยไม่รู้ค่ะจริงๆถ้าเราจะเซ็กซี่เราต้องปรึกษาใครมาถ้าจะใส่บิกินี่ต้องถามแม่ถามพ่อถามพี่ณเดชน์เราเองหนูส่วนมากอยู่ที่ตัวหนูเองมากกว่าค่ะไม่รู้ว่ายังแค่นี้พอค่ะยังไม่ให้ทุกคนจินตนาการไปก่อนให้ทุกคนเรายังไม่มั่นใจหรือเปล่าฝากมือถือในระดับหนึ่งค่ะในระดับหนึ่งแต่เกี่ยวเวลาเที่ยวทะเลคือเราใส่ชุดว่ายน้ำเป็นก็ปกติก็ใส่ชุดว่ายน้ำปกติมันพีชหรือแบบเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ว่าเราแต่ไม่โชว์ยังไม่กล้าไม่ได้ออกสื่อได้ไหมแต่อย่างชุดล่าสุดนี่ยาย่ามั่นใจว่าไม่ได้ขัดใจแม่แน่นอนใช่ไหมไม่ขัดใจเปิดฟังเฉยจริงๆมีนิตยสารแม่ยิ้มอยู่ได้ค่ะช่วงซัมเมอร์นิตยสารติดต่อมาไม่มีค่ะเพราะเขาไม่กล้าค่ะถ้ามีย่าสนใจไหมยังไม่พร้อมถามเพื่อนแล้วเราไม่อยากบ้างหรอชมเขาไปก่อนหายใจนานจังเลยแล้วอยู่กับเพื่อนใส่โชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราหนูก็ใส่หนูแค่บอกว่าอย่าลงอ๋อคือเราก็ใส่แต่ยังไม่ออกไม่ลงใช่คือตอนนี้เรายังไม่มั่นใจตรงไหนย่าแบบ
สำหรับหนูรู้สึกว่าอยากให้แบบที่เหลือเป็นแบบว่าแล้วแต่ imagination ของคนไปก่อนจินตนาการเองจินตนาการไปก่อนอ่ะถามเรื่องละครหน่อยจะลงแล้วตื่นเต้นขนาดไหนเพราะต้องรีบเห็นรีบตัดต้องทำ CG ค่ะก็ลิขิตรักออนแอร์วันที่8นี้แล้วค่ะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเราถ่ายทำแบบมันเป็นละครเรื่องนึงที่ปลดสนุกมากแล้วก็ระวังกล้องทุกคนแบบว่าเหนื่อยพอสมควรต่อเลยค่ะยายาทุกคนแบบว่าเราไปหลายจังหวัดมากเราไปต่างประเทศเราแบบว่าทุ่มเทกับละครเรื่องนี้มากอยากให้คนได้ดูเร็วๆค่ะเพราะหนูอยากอันนี้มันเลื่อนขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าไปตามแผนที่วางน่าจะตามแผนอยู่แล้วค่ะจริงๆเพราะเราถ่ายเสร็จตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วค่ะแล้วทำ CG อีกครึ่งปีใช่ไหมสำหรับเมืองสมุทรไทยซอสใช่น่าจะประมาณนั้นเรากดดันไหมอ่ะกับกระแสที่มันเกิดขึ้นที่คนจะต้องรอจับตาดูกดดันทุกเรื่องค่ะกดดันทุกเรื่องเลยค่ะยิ่งแบบว่าเรื่องนี้เล่นเป็นแบบว่าเจ้าหญิงเหมือนแบบเป็นผู้หญิงคนนึงที่มีอำนาจเหนือผู้ชายหลายๆคนในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กดดันด้วยบทมันเฮฟวี่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็หวังว่าคนจะชอบเหมือนละครฟอร์มยักษ์มันจะมาด้วยกันติดกับเรื่องเราด้วยอะไรเงี้ยเรากลัวไหมครับอย่างละครของแต้วอะไรเงี้ยก็จะมามันก็ฟอร์มยักษ์ทั้งคู่อะไรเงี้ยเรากลัวไหมไม่กลัวค่ะอยากให้คนดูทั้งสองเรื่องเลยค่ะแต่มันเนื้อเรื่องมันแตกต่างกันอย่างแน่นอนใช่ไหมใช่ค่ะก็ฝั่งนึงบอกว่าพลังฝรั่งอีกไทยโอเคไม่รู้เรตติ้งก็คาดหวังอยู่แล้วค่ะคาดหวังทุกอย่างเลยค่ะอยากให้คนดูแล้วชอบอยากให้เรตติ้งดีอยากให้ทุกอย่างดีอยู่แล้วใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะ